ช่วงที่4ของรายการ Buddy VJ เซจิค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะ SMS เข้ามาพูดคุยกับพวกเราก็สามารถ SMS เข้ามาได้เลยที่4827235ด้วยการพิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะครั้งละ3บาทเฉพาะ True Move เท่านั้นครับผมแล้วก็ถึงเวลาของนี่เลย Amazing Fact เช่นเคยครับ Amazing เรื่องเล็กๆจากทั่วโลกช่วงโปรดของผมที่สุดเลย Amazing ผมชอบเหมือนกันเป็นเรื่องที่เราแบบไม่เคยรู้แล้วก็แบบเอามาแบบเฮ้ยมันจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยมันต้องใหญ่ขนาดนี้เหรอเฮ้ยมันจริงเหรอมีพระแม่บนโลกนี้แต่พี่กีนหายไปแล้วเย้เขาเทคโอเวอร์ไปจะดูว่าเทปนี้จะมีเรื่องราวของเจมีนอีกหรือเปล่าต้องมีแน่นอนค่ะมีเรื่องสัตว์โลกนะครับอะไรเงี้ยพายุเกยตื้นอะไรเงี้ยครับผมวันนี้เขานั่งอยู่ใกล้ๆเจมหลุดมือไปแน่นอนหลุดปากของเราเนี่ยไม่ยอมวันนี้เขานั่งอยู่หลังกล้องนะครับแต่เขาทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเนื้อติดมันที่น่าจะเอามานั่งเคี้ยวในรายการจริงๆน่ารักน่ารักรักดอกหยอกเล่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวจากทั่วโลกครับผมเป็นเรื่องของแบบแต่ละประเทศจะมีอะไรแปลกๆนะครับเป็นแบบอย่างนี้เลยประเทศแรกซาอุดิอาระเบียรู้ไหมครับว่าเป็นประเทศที่ไม่มีแม่น้ำเลยจริงไงจริงเหรอ ต้องใหญ่ป่ะ อันนี้ไม่น่าเชื่อโอ้ยใหญ่ไปแล้วจริงโอ้ยคือแต่ละประเทศต้องใหญ่ดีเอาใหม่เอาใหม่นะคือแต่ละประเทศจะมีแหล่งน้ำใช่ไหมจริงเหรอโอเคโอเคพอแล้วจะมีแหล่งน้ำนะครับคือเหมือนแบบคือทุกประเทศมันก็ต้องมีน้ำกินน้ำใช้อะแต่ประเทศนี้ไม่มีนะไม่มีแม่น้ำอะไรเลยเขาอยู่ยังไงอยู่โดยน้ำมันครับคือประเทศนี้เป็นประเทศที่มีน้ำมันเยอะมากซาอุดิอาระเบียนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำมันของโลกเขากินน้ำมันแล้วหรือว่าไม่มีน้ำกินกินน้ำมันแทนเขาขายน้ำมันแล้วก็เขาใช้เงินนั้นแล้วก็แบกน้ำจากประเทศอื่นมาอาจจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าน้ำมันคือสมมติมีน้ำมัน4ถังบนโลกเนี่ยคือ1ถังเป็นของเขาหมดแล้วเป็น1ส่วน4ของโลกเลยเขารวยนะว่าไปนั่นคือเดี๋ยวนี้น้ำมันก็หายากมากขึ้นนะครับประเทศที่มีน้ำมันก็จะแบบมั่งคั่งอ่ะเป็นเราก็อยากจะมั่งคั่งเราก็กักน้ำมันไว้ไม่ขาดแต่ตอนนี้ประเทศไทยก็น้ำเยอะกว่าน้ำมันตอนนี้น้ำก็ทั่วน่าจะแบ่งไปให้ซาอุจริงๆนะน่าสงสารเหมือนกันครับมาที่นี่ดีกว่าไหนๆก็พูดน้ำเนิ้มแล้วก็ขยับมาหน่อยเป็นเกาะค่ะเป็นเกาะฮาวายก็ถึงเกาะฮาวายก็นึกถึงผู้หญิงใส่บิกินี่บ้าเลยจ้ามีเปลือกหอยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมะพร้าวมะพร้าวอ๋อเออปลือกหอยเป็นไรเมื่อเมย์หรือเปล่าโอเคมะพร้าวให้จะมีนใส่หรือเปล่าเปลือกหอยโอเคครับน้องเด็กน้องเด็กค่ะที่อเมริกันเองทราบไหมคะว่าภาษาฮาวายเนี่ยมีแค่12พยัญชนะเท่านั้นถ้าเทียบกับภาษาบ้านเราเนี่ยกอไก่ยูคอนฮูเนี่ยมี44ตัวนี่มีแค่12จริงไงก็แปลกนะคำเขาว่าคงจะลดลงพูดอยู่ไม่กี่คำอะไรเงี้ยมีแค่ A E H I K L M N O P U แล้วก็ W เท่านั้นแต่ว่าการที่มีภาษาแบบภาชนะน้อยอย่างเงี้ยจะทำให้ภาษาเขาเนี่ยสละสลวยมากขึ้นสละสลวยนี่แปลว่าอะไรครับสละสลวยแปลว่าสวยงามมองไม่ใช่สละสลวยคืออย่างนี้นี่เริ่มไม่ใช่ละเอาแล้วก็เขาสละสลวยแล้วเองแล้วพวก BB พวกบอกว่าแป้นพิมพ์อะไรเงี้ยก็มีแค่มันก็อาจจะมีน้อยลงใช่แต่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษมาใช้บ้างใช่ก็คือในโรงเรียนของเขาเนี่ยก็จะมีสอนสมมติว่าเป็นโรงเรียน2ภาษาก็จะสอนภาษาอังกฤษกับภาษาฮาวายเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะอนุรักษ์ภาษาของเขาไว้แต่ก็ดูไม่ยุ่งยากเนอะเด็กก็ท่องแค่แบบ12ตัวดูอย่างเราก็ไก่ท้องลูกท่องสิคะไม่ได้ ไม่ได้เหมือนกันค่ะดีจริงๆอ่ะต่อไปประเทศอะไรครับพี่เบนสิงคโปร์ครับผมสิงคโปร์มีอะไรครับเขามีการบอกว่าการที่เราจะไปจองโต๊ะอาหารเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเราจะใช้ตัวเราเองไปจองโต๊ะคือไปนั่งจองอย่างนี้ใช่นั่งอาหารก็ไปนั่งจองโต๊ะก่อนถูกต้องครับกระเป๋าไปจองไว้ใช่ถูกต้องครับผมแต่ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาใช้กระดาษทิชชู่ครับเป็นซองเล็กๆกระดาษทิชชู่โปะแปะไว้ตรงโต๊ะฮะอ๋อเหมือนซื้อไปแล้วก็ไปไว้แบบเออโต๊ะนี้มีคนจองแล้วใช่ครับมีทิชชู่วางผมก็เลยอยากจะเตือนผู้ชมทางบ้านนะครับผมว่านะฮะถ้าไปสิงคโปร์นะและเห็นซองทิชชู่นะฮะอย่าคิดว่าเป็นซองทิชชู่ที่เราจะสามารถขโมยแล้วเอาไปใช้ในห้องน้ำได้ไม่ใช่นะฮะมีคนจองแล้วครับผมเหมือนปกติเมืองไทยอย่างนี้จะมีทิชชู่ตั้งกันละโต๊ะใช่ไหมเราไปสิงคโปร์อย่างนี้คิดว่าเป็นทิชชู่ซองเล็กๆตั้งคือเป็นหน้าเรียบร้อยอย่าโดนเขาด่าเอานะถ้ามาเจอที่เมืองไทยนี่เราเห็นแบบว่าสมมติคนสิงคโปร์มาไทยเอาทิชชู่วางจองไว้ที่เก้าอี้คือไม่รอดอ่ะคนไทยนี่เดินไปเอาทิชชู่ไปวางไว้ตรงนั้นนั่งก่อนจะเข้าใจไหมเหมือนแบบกระดาษทิชชู่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่ากระดาษทิชชู่สำหรับคนสิงคโปร์ต้องเป็นอะไรที่สำคัญมากๆก่อนออกบ้านเมืองไทยอย่างเงี้ยคนเราก็ต้องมีมือถือกระเป๋าตังค์แค่นั้นจบกุญแจรถ
ันนี้ต้องมีมือถือกระเป๋าตังค์กุญแจรถแล้วก็ทิชชู่อะไรที่แบบเขารักสะอาดครับผมครับผมมานี่เลยถึงเรื่องแปลกที่ได้เกิดในต้นรายการวันโอกามะโนฮิโอกามะโนฮินะครับก็เป็นวันสำคัญของญี่ปุ่นมากเลยคือเป็นวันกระเทยของญี่ปุ่นครับวันกระเทยนั่นเองใช่วันที่4เมษายนของทุกปีของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นวันกระเทยซึ่งมันจะอยู่ช่วงกึ่งกลางระหว่างแบบวันเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคือมันจะมีเหมือนเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนี่แล้วก็วันกระเทยกันตรงกลางประเทศญี่ปุ่นเขามีวันเด็กผู้ชายอยู่แล้วแล้วก็วันเด็กผู้หญิงอยู่แล้วใช่แล้วก็มีวันกระเทยแซ่ตรงกลางแต่ประเทศเขาดีนะประเทศเขายังให้เกียรติให้เกียรติใช่เหมือนให้เกียรติเหมือนแบบก็เป็นคนเหมือนกันในสังคมครับผมก็จัดตั้งเป็นวันมาหนึ่งวันก็ครับผมแล้วต่อไปนะคะก็เป็นประเทศที่เยี่ยมประเทศพม่าเนี่ยเยี่ยมชนะเลยกันแล้วหันมามองทางเราซะขนาดนั้นทราบไหมคะว่าแกงพม่าเนี่ยนิยมใส่เนยแทนกะทิเนยจริงเหรอฮะใส่เนยผมว่าเนยมาจากต่างประเทศพวกแบบแถวทวีปยุโรปหรือว่าอะไรพวกนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเขาพันลีพม่าก็ใส่เนยอะไรอย่างเงี้ยพม่าก็ใช้เนยได้ไม่ถึงใส่เนยครับอาหารพื้นเมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นประเทศแบบไม่น่าจะใช้เนยอะไรอย่างเงี้ยใช่ของพื้นบ้านอย่างเช่นเคยกินแกงฮังเลปะเคยครับเคยฮังเลหรือว่าฮินแลนั่นเองนะคะก็ถ้าของพม่าเนี่ยเขาจะไม่ใส่กะทิเลยเขาจะเป็นใส่เนยหรือว่าน้ำมันแทนเพราะว่าใช่มันก็จะมันเยิ้มๆหน่อยเพราะว่าสัญลักษณ์การที่มันเยิ้มๆมันเยอะๆเนี่ยเป็นการที่จะบ่งบอกว่าเรากินดีอยู่ดีในประเทศพม่าเองงั้นประเทศไทยคนไทยอยากกินดีก็น้ำมันมาบีบใส่ของเล่นก็กินเต็มบีบน้ำมันเลยโรยเลยมันกรอบปากไปประเทศพม่าอยากให้ดูรวยก็ถือน้ำมันแบกไปน้ำมันทามันไปที่ตัวก็บางคนอาจจะไม่ต้องแบกก็ได้ตัวใหญ่แล้วหนาน้ำมันเยอะโอ้เยิ้มไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ Amazing Fact นะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องแปลกใกล้ตัวคุณที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับผมคุณผู้ชมคนไหนมีความคิดเห็นนะครับอยากจะนำเสนอหรือว่ามีเรื่องแปลกๆที่อยากจะให้พวกเรานำมาพูดคุยในรายการก็ส่งมาได้ที่482-7235นะครับครั้งละ3บาททรูมูฟครับผมครับผมหรือว่าแบบใครที่แบบอยากนำเสนอแบบว่าพวกบอกว่าข้อมูลอะไรก็มาส่งนำเสนอได้ที่ buddyvj.f@gmail.com นะครับผมครับผมก็เป็นอีกช่องทางนึงไงใครอยากแบบบอกเรื่องราวว่าอยากจะให้เราเอาเรื่องไหนมานำเสนอก็ครับผมว่ามีร่องมีรูปอะไรอย่างงี้ก็ buddyvj.f@gmail ค่ะครับผมช่วงนี้ไปพบกับ MV กันก่อนแล้วมาพบกันช่วงหน้ากับ buddyvj freshie ครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของ Buddy VJ Freshie นะฮะและในช่วงสุดท้ายนี้นะฮะเหมือนเดิมครับผมเรามีรูปน่ารักอ่ะน่ารักเป๊ะนะฮะอันนี้เป็นหน้าเลอ่ะอันหน้าเลอ่ะหน้าใหญ่อ่ะครับผมก็มีของ AF มาฝากเหมือนเดิมครับผมนะแต่ AF คนนี้นี่คุ้นนะคะคุ้นเป็นรุ่นเดียวกับพวกเรานี่เองหนุ่มเซอร์นะฮะน้ำแข็งครับผมฮะก็กำลังเปลือยผ้านะฮะเป็นรูปกำลังถอดกางเกงนะครับเปลี่ยนบนเวทีเลยนี่คือเป็นภาพในมินิคอนเสิร์ตเลยนะมีเหล่าแฟนคลับเยอะแยะมากมายแต่เขาคิดว่าเดงเซอร์ไงเดงเซอร์ธรรมชาติธรรมชาตินี่เซอร์ไปนะครับธรรมชาติลงโทษแล้วอย่างนี้จริงๆถ้าจะถอดกันขนาดนี้วันหลังก็นี่เลยค่ะหอบมาเลยนอนมันบนเวทีนั่นแหละแปรงตื่นมาแปรงฟันโชว์คือไม่ต้องเล่นหรอกไม่ต้องเล่นหรอกไม่ต้องเขาถอดชุดโชว์เขาเรียนลิตตี้ไงแต่ก็ดีนะยังมีเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ในมินิคอนแต่ก็คงเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะนะครับเขาเป็นเด็กเซอร์เนาะแต่สีกางเกงด้านนอกนี่เป็นสีแดงเลยนะเป็นสาวหวานสาวหวานโอเคเซอร์หวานนี่แข่งก็จะมีมุมแบบคิกขู่นะแบบเฮ้ยมีนะเออมีแบบชอบให้คนดูแลเอาไม่ได้ว่าแล้วชอบเรียกตัวเองว่าหนูหนูหิวว่ะดูจากชื่อทวิตเตอร์หนูน้ำแข็งหนูน้ำแข็งชื่อ Facebook หนูน้ำแข็ง AF7 อ่ะมันน่าเอาอะไรปอฮะไม่เอามือไปตีแขนอ๋อแบบน่ารักอ่ะแขนอย่างงี้ครับผมก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีรูปน่ารักน่ารักหรือว่าราคาหลุดๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งมาได้เลยที่ buddyvj.af@gmail.com ค่ะอยากให้พวกเราเมาส์ย่ำกันใช่เอามาเคี้ยวกันตรงนี้เลยมาถึงช่วงสุดท้ายของเราจริงๆดีกว่า
เรามีข่าว PR เหมือนเดิมครับมีข่าว PR ของศิลปินเอฟมาฝากนะครับเริ่มที่ข่าวแรกครับเป็นซิงเกิลล่าสุดจากวงการบันเทิงพี่แม็กพี่ทีพี่ท็อปสกิดนะครับผมชื่อเพลงครับหยุดเวลาไว้เป็นเพลงแบบเศร้าๆนะเหมือนแบบสมมติคน2คนเนี่ยใช้เวลามาด้วยกันนะครับก็เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยไปไหนไปด้วยกันไปนู่นไปนี่ใช่ไหมครับใช้เวลาด้วยกันแต่มีวันนึงเนี่ยที่คนคนนึงเดินก้าวไปต่อในเส้นทางสายใหม่นะครับแล้วเราก็มีคนนึงหยุดเวลาไว้ซึ่งก็เป็นการแยกทางนั่นแหละครับก็คือเป็นซิงเกิลเศร้าๆอีกแนวครับผมของวงการบันเทิงครับผมเวลา2คนมันเดินไปไม่พร้อมกันแล้วอะไรอย่างงี้ครับผมฮะส่วนนะฮะอีกอย่างนะครับผมที่ผมจะมาแนะนำไม่ใช่แนะนำดิเสนอถูกไหมเหมือนกันนะครับแนะนำเหมือนกันโอเคขอโทษนะเดี๋ยวได้ฮะรายการ AFR Season นะฮะเรียกว่ามาชวนใช่ชวนเชิญชวนให้ท่านผู้ชมไปดูกันนะครับนะฮะก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขสนุกมันฮานะฮะจะกลับมาอีกครั้งไหมครับผมนะฮะก็มีพวกเรานะฮะแล้วก็มี AF รุ่นอื่นหมดเลยมี AF แบดด้วยมีน้องต่อเต่าน้องต่อเต่าเป็นป๊อปก็เลยบอกจะได้มาเยอะก็มี F 1ถึง8เลยนั่นแหละมีทั้งกีฬานะครับในวันนั้นจะมีกีฬามีคอนเสิร์ตแล้วก็เต็มอิ่มกันเลยแล้วก็จะแบ่งกันเป็นทีมใช่แล้วมี4ทีมได้อยู่ใกล้ชิดได้สนุกสนานกันนะครับใช่ครับผมนะฮะก็มีกันงานเนี่ยนะฮะมีในวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนนี้นะฮะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับผมซื้อบัตรได้ที่ไหนครับป้าแพ www.w-booking.com นั่นเองค่ะหรือว่าจะโทรไปที่029009999ก็ได้ครับผมกด4ด้วยนะครับอย่าลืมครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามได้เร็วๆนี้ที่ facebook.com/afchannel ครับผมใช่ค่ะสำหรับใครที่อยากจะติชมรายการหรือว่าอยากจะให้เรานำเสนอเรื่องอะไรนะคะก็สามารถบอกมาได้เลยทาง Facebook อีกเช่นกันค่ะที่แฟนเพจของ AF Channel นั่นเองครับผมนี่เลยวันนี้เราก็ปิดรายการกันแล้วด้วย MV Are You Insane ว้าวมันถามพวกเราไลค์เกตไลค์เกตจ้าเป็นบ้ากันหรือเปล่าเนี่ยครับของพี่โบสาวิตรีเองครับผมแล้วก็พบกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้านะครับเวลาเดิม 20:00 ถึง 23:00 ครับผมสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ